จ็บไหมไม่เจ็บอ่ะตอนนี้มีอาการเป็นไงครับเป็นไงเพิ่งไปฉีดยามาตัวลุมๆค่ะปวดเมื่อยไหมปวดเมื่อย หนาวด้วยหนาวแล้วก็ตัวลุมลุมแล้วก็ปวดเมื่อยเพิ่งจะมีอาการฉีดเลยนะฉีดอะไรนะแอสตราเซเนกาค่ะก็อาการทั่วไปว่ะที่ดูในน่าจะเหมือนอาการเราเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรเงี้ยแต่ตัวร้อนอยู่นะเนี่ยใช่จากขาพาดเนี่ยตัวร้อนนะเนี่ยค่ะรอดูไปเรื่อยๆก็กินพาราไปหนึ่งเม็ดยังไงต่อแต่ไม่ปวดแต่เธอเป็นโรคประจำตัวใช่ไหมปวดหัวค่ะที่ไปฉีดวันนี้เป็นโรคประจำตัวเนาะใช่ไม่ปวดหัวเป็นโรคอะไรวะเป็นอะไรนะความดันความดันโลหิตสูงวันนี้อะไรวะไอ้กี่ครั้งนะวัดวัดสามรอบวัดสามรอบถึงจะได้ฉีดสูงค่ะที่โรงพยาบาลบางนา5นะค่ะไปชนัด10 โมงใช่ก็เสร็จก่อนเที่ยงแป๊บเดียวคนไม่เยอะด้วยแต่เขานัดเขาจัดเขาทำดีนะเร็วด้วยไม่แออัดเดี๋ยวรอสังเกตอาการดูอีกทีนะคะแต่วันนี้คือต้องนอนแล้วแต่มีตัวรุมๆร้อนๆหน่อยเนาะใช่กลางวันตอนฉีดมาไม่เป็นอะไรเพิ่งมาแสดงอาการเนี่ยค่ะฉีดทุ่มตอนนี้ประมาณเพิ่งเป็นตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งอ่ะฉีดเสร็จประมาณ5 โมงเช้าเที่ยงอาการเพิ่งออกเอาเรื่องอยู่เหมือนกันอาการเดียวกับบอกเลยว่าไข้หวัดใหญ่อะไรเงี้ยค่ะโอเคพักผ่อนพรุ่งนี้ดูอาการอีกทีว่าเป็นยังไงกูดไนท์ค่ะบาย ครับเช้ามาอาการของคุณไปฉีดวัคซีนมานะครับช่วงเช้าหลังจากล้างหน้าแปรงฟันแล้วเป็นไงบ้างคะจอยปวดหัวเป็นไงดีขึ้นไหมปวดหัวยังไม่มีแรงลุกไม่ขึ้นค่ะปวดแผลปะปวดไหมปวดเมื่อยอ่ะแขนนี่ก็ที่ฉีดปวดมากแล้วก็ตัวนี้ปวดหมดเลยแล้วก็ไข้ยังมีเหมือนที่เขาลงข่าวเลยใช่ไหมเนี่ยใช่อาการเนี่ยแต่ว่าคือเราบางคนก็ไม่เป็นไงหัวใจเต้นแรงไหมมันบีบหัวใจไหมมันปี๊ดปี๊ดไหมไม่แต่ปวดเมื่อยมีอาการไข้ไม่มีแรงใช่มันแล้วแต่คนด้วยมั้งที่ไปเป็นข่าวเขาแรงไงพี่กินน้ำลายลูกยังไม่มีแรงเลยเหรอข้าวไหมเดี๋ยวให้ลูกกินข้าวเดี๋ยวเตรียมข้าวมาให้นะคะเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะค่ะเดี๋ยวให้ลูกมาดูลูกอ่ะโอเคเดี๋ยวไปทำงานก่อนเนี่ยนะก็นี่แหละที่รู้เลยว่าที่เขาบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่รอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ลูกมาดูอยู่เป็นเพื่อนโอเคจ้ะโอเคเดี๋ยวไปทำงานก่อนสายละครับกินข้าวคนป่วยเป็นไงอร่อยไหมคะมันมีรสชาติไหมมีรสชาติหิวไหมไม่คือไม่อยากหิวแต่กินเพื่อไม่ให้หิวเฉยๆอ่ะหรือยังไงมีเพื่อกินยาแต่ว่าคืออยากซดรสชาติก็มีอยู่รสชาติมีอยู่นะแต่กินอยากซดเผ็ดๆถ้ามันสางไข่เลยดิแต่ก็ไม่ใช่อยากกินข้าวนะครับบำรุงหน่อยครับมีแบรนด์มีน้ำส้มกะว่าจะให้กินส้มตำไหวไหมกินได้กินไม่ได้นะครับส้มตำไม่ได้ยอข้าวต้มกินก๋วยจั๊บยวนนะครับอร่อยแค่นี้แหละได้น้อยพอได้กินยาอยากกินกุ้งจับยวนก็เลยรีบกลับมาจัดให้นะครับคุณภรรยาคนป่วยถ้าเข็ม2ยังไม่คานไปเลยวะเนี่ยเข็ม2เปลี่ยนยี่ห้อแล้วยี่ห้อนี้ไม่ถูกไงหรือเปล่าเปลี่ยนได้เข็ม2
กินข้าวก่อนครับนี่ครับผลจากไปฉีดยามาเมื่อวานนะครับอาการประมาณนี้นะครับสำหรับใครไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเลยนะครับสำหรับคนที่แพ้อันนี้คือมีอาการเขามีความดันอยู่ไม่ได้แพ้รุนแรงถ้าแพ้รุนแรงก็จะอันนี้เขาเป็นโรคความดันนะครับกับไมเกรนเนาะแต่ไม่กล้ากินยาเนาะจ่ายความดันกินยาไมเกรนไม่กินกินต้องไปฉีดกินแต่ยาความดันปกติแต่ว่าไมเกรนไม่ได้กินนะครับเดี๋ยวก็ดูอาการอีกสักวันสองวันครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้จะมีอาการตัวปวดเมื่อยร่างกายทั้งหมดเลยมีไข้อ่อนๆตัวร้อนตลอดตัวร้อนตลอดโอเคครับเดี๋ยวดูสักวันสองวันจะเป็นยังไง